คุณผู้ชมคะจับบานว่านี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นจองไว้ก่อนนะคะจะญี่ปุ่นก็ไม่ญี่ปุ่นแต่ถ้าอยากทานเมนูญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นให้ทานแต่ถ้าเข้าไปทานแล้วอยากจะทานอาหารแบบไทยๆก็มีเสิร์ฟเหมือนกันเขาบอกร้านเขางงอะไรไหมร้านนี้เขาบอกว่าไปทานญี่ปุ่นแต่ว่าขาดความแซ่บไม่ได้ไงก็เลยกลายเป็นที่มาแล้วแถมเจ้าของร้านเองก็ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นอนิเมะซะอีกก็เลยกลายเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใครค่ะจะเด็ดขนาดไหนตามไปเลยแจ๋วพากินค่ะวันนี้นะคะเรามากันอยู่ที่ร้าน anime Japanese restaurant นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นของน้องสาวอารมณ์ดีนะคะน้องชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองนะคะนอกจากจะสร้างเสียงหาบนหน้าจอแล้วก็ยังขยันด้วยมีความเก่งเรื่องของอาหารค่ะร้านอนิเมะจะเป็นนิสเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มาจากความชื่นชอบการทานอาหารญี่ปุ่นของเจ้าตัวนะคะแล้วก็เพิ่มความน่ารักในการตกแต่งร้านให้เป็นสไตล์การ์ตูนอนิเมะนี่ค่ะไปก็จะไปเจอวันที่ไปเจอเยอะแยะมากมายนะคะที่อยู่ในร้านแห่งนี้ใครที่เป็นแฟนการ์ตูนต้องชอบมากๆนะคะส่วนคุณบอยนี่ก็ไม่ใช่การ์ตูนอนิเมะอะไรนะคะเป็นแฟนของคุณชมพู่นะคะเป็นหลานของคุณเป็ดเชิญยิ้มนั่นแหละนะคะเป็นคนนี่เป็นฝีมือการเพ้นท์ของเขาเลยเพ้นท์สีด้วยตัวเองเลยนะคะเป็นภาพการ์ตูนดังๆที่เราคุ้นกันนี่วันพีซนะคะนารูโตะอาราเล่ก็เรียกว่าเป็นเพื่อนคนทานอาหารญี่ปุ่นใครที่ชอบแนวนี้ไปได้เลยนะคะร้านก็ถูกตกแต่งด้วยความรักความตั้งใจด้วยความทุ่มเทของคนทั้งคู่นะคะทำเองทุกอย่างอ่ะนะคะปรับปรุงแบรนด์ร้านเลือกวัสดุตกแต่งอะไรทำเองหมดเลยไม่จ้างคนอื่นเลยอ่ะไม่จ้างเลยเงินไม่กระเด็นเลยเงินเล่นเลยสองคนกับชมพู่นะส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยชมพู่บอกว่าเป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นแต่ไม่ได้เก่งเรื่องอาหารญี่ปุ่นมากนักก็เลยเป็นที่มาของการเป็นแบบฟิวชั่นจับเมนูญี่ปุ่นมาผสมกับความเป็นไทยซึ่งพอมาถึงจุดนี้แล้วมันกลายเป็นจุดเด่นของทางร้านที่เรียกคนเข้ามาที่ร้านได้เยอะจริงๆเพราะว่าถูกปากคนไทยนะคะอันนี้คือแซลมอนแซ่บนี่ใช่ไหมแซลมอนร้านนี้ก็จะไม่เหมือนร้านอื่นหั่นสไลด์พอดีคำราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิอันนี้ถือเป็นสูตรเด็ดเลยส่วนอันนี้ราเมนเห็นไหมราเมนมันผัดซีอิ๊วผัดซอสเผ็ดหาคุณหาทานที่ไหนไม่ได้ปกติราเมงมันจะเป็นแบบซอสธรรมดาก็เป็นธรรมดาเป็นหรือไม่ก็เป็นน้ำซดแต่ที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเส้นราเมงก็จะเป็นเส้นโฮมเมดทำแบบสั่งทำแล้วก็ผัดกับซอสสูตรที่อันนี้ส่วนอันนี้ค่ะอันนี้เด็ดเหมือนกันค่ะซูชิชะอมไข่ค่ะเขาบอกว่าเกิดจากไอเดียที่นำไข่ชะอมทอดมาแทนสาหร่ายแล้วก็ม้วนด้วยข้าวคลุกน้ำพริกกะปิสูตรที่ทำขึ้นเองสอดไส้ด้วยปลาทูทอดถั่วฝักยาวลวกกะหล่ำม่วงแล้วก็นำมาม้วนเป็นซูชิจิ้มคู่กับน้ำพริกกะปิด้วยนะแทนวาซาบิค่ะเป็นการฟิวชั่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวเดี๋ยวต้องมาชิมค่ะส่วนจานนี้ค่ะเส้นใหญ่ผัดเบคอนโดยนำเส้นใหญ่มาผัดซอสกับเบคอนหอมๆโปะหน้าด้วยไข่ออนเซนเวลาทานให้คลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วจะทำให้ไข่สุกพอดีแบบร้อนๆพร้อมทานนี่อร่อยมากทีเดียวแล้วค่ะเมนูต่อไปกันบ้างค่ะอันนี้ก็น่าสนใจไก่สมุนไพรเขาจะนำไก่มาหมักกับเครื่องเทศสูตรเข้มข้นที่ใช้เวลาหมักข้ามวันเพื่อให้ซึมเข้าถึงเนื้อในนะคะจากนั้นก็จะนำมาย่างหอมๆไล่น้ำมันออกแต่ว่ายังคงความฉ่ำของเนื้อไก่เอาไว้นอกจากนี้ที่ร้านนี้เขาก็ยังมีเมนูยากิโซบะหรือว่าจะเป็นปลาไข่แล้วก็อื่นๆให้เลือกทานอีกหลายเมนูเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่อยากลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นเดินทางไปเลยค่ะที่เส้นเกษตรนวมินทร์เลยบุญถาวรไปนิดนึงแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าสู่ถนนคลองลำเจียกมองซ้ายมือค่ะจะเป็นหมู่บ้านพาวพลัสสังเกตอาคารพาณิชย์ห้องที่3จากนั้นก็จะเจอป้ายร้านแล้วค่ะร้านเขาเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่ 10:30 น.จนถึงนู่นเลยค่ะ 5 ทุ่มแน่โทรไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามเส้นทางก็ได้เลยนะคะที่เบอร์ 061-650-9988 ค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะที่ facebook.com ค่ะ anime Japanese restaurant ก็ได้ค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาด้วยกัน2ท่านค่ะมาท่านแรกที่มาท่านเดียวปกติไม่ได้ค่ะต้องมาด้วยกันเพราะเขาเป็นแฟนกันตาจนสิแนะนำเลยแล้วกันนะคะท่านแรกค่ะคุณทันสิตาสุวัชราธนกิจนะคะพี่ชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองส่วนอีกท่านนึงสวัสดีคุณวัชรพงษ์พลเมืองดีค่ะสวัสดีค่ะได้จะเรียกแต่ชมพู่ก่อนบ่ายแล้วไม่คุ้นเลยสิตาไข่ชื่อ อยู่กับนางงามจะยาวนิดนึงอย่างที่ต้องมาสองคนเพราะว่าต้องมีสาธิตเมนูดิฉันทำกับข้าวไม่เป็นนั่นไงคนทำคือคนนี้ทราบมาว่าร้านของคุณเนี่ยทำกันเองทุกอย่างทำเองคือบอยเนี่ยก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยความที่เราอยากเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเรามีกำลัง PR แต่คนคิดเมนูแปลกๆก็เป็นเขาชอบทีนี้วันนี้คุณบอยจะทำเมนูอะไรคะเห็นเตรียมเครื่องเตรียมของครับวันนี้ทำราเมงผัดซอสเผ็ดครับผมทำเลยคืออันเมื่อกี้ที่เราเห็นได้เดี๋ยวเชิญเลยนะบอยทำเลยค่ะดีทราบว่าคุณบอยเองก็ไม่ใช่ยังไม่ได้พัดมาคุยทางนี้ขออนุญาตแยกระหว่างพี่พูดกับพี่บอยนี่พูดมาแล้วรำคาญตั้งแต่ก่อนขออนุญาตนะคะเดี๋ยวนะถ้าแยกแล้วฝนมาคั่นน่ากลัวกว่าอีกนะโอเคคุยกันต่อค่ะอันนี้คือหมดหน้าที่บอยละบอยก็มาเพื่อทำอาหารแต่ว่าหน้าที่ในการโฆษณาร้านเป็นชมพูคุณเริ่มเปิดมามีนานหรือยังแล้วคุณมีไอเดียอะไรทำไมแอนิเมะทำไมคุณมาจัดแปลงอย่างนี้เปิดตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะไอเดียของร้านเนี่ยน่าจะมีคนหลายๆคนที่เป็นเหมือนชมพูก็คือชอบเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยบรรยากาศด้วยเมนูบางอย่างที่เราชอบแต่บางทีมันมีบางอย่างที่เราต้องการความแซ่บอะคือคนไทยมันขาดรสจัดจ้านไม่ได้นะถ้ามีน้ำจิ้มก็คงซีฟู้ดเลยเนาะแล้วชมพู่เป็นคนติดน้ำจิ้มแจ่วซีฟู้ดบ้างไม่ว่าจะเป็นร้านไหนถ้าเขามีต้องขอเนี่ยก็เลยมาคิดว่าถ้าร้านเรามีนี่คุณทำอะไรคะเนี่ยก็มีปัญหาละมีมาแล้วกลิ่นหอมๆมาแล้วก็คือถ้ามีของจัดจ้านในร้านก็ดีอย่างที่บอกว่าใครที่ชอบอาหารญี่ปุ่นเรามีซัพพลายเออร์ที่ส่งของญี่ปุ่นวัตถุดิบญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นโดยตรงมีพื้นฐานเบสิกความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วทักโกยากิเกี๊ยวซ่าหรืออะไรที่เป็นญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นแท้มีใช่แต่อีกพาร์ทนึงก็คือเป็นทางเลือกให้กับคนไทยก็เลยเป็นที่มาของเมนูเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมได้ดูเลยเอาที่แบบว่าผสมกันเสร็จละเป็นทางเลือกอันนี้เห็นชัดมากเลยแซลมอนซาซิมิที่ร้านก็มีที่กลิ่นวาซาบิปกติแต่ที่เราก็เพิ่มความจัดจ้านเข้าไปก็คือเราจะเอาซีฟู้ดของร้านกับวาซาบิผสมกันแล้วราดลงไปจะมีความจัดจ้านขึ้นมาคือจะไม่ใช่ซีฟู้ดปกติจะเป็นซีฟู้ดที่มีความเป็นวาซาบิใส่วาซาบิลงไปถูกต้องพี่ปอคะน้องเตือนน้องชมพู่เตือนแล้วขึ้นนิดเดียวเพราะเราใส่ไม่เยอะกำลังดีหายไข้ที่ชอบขึ้นนะอันนี้คือเมนูที่แบบว่าไปแล้วก็ไปสั่งแบบว่าเป็นออเดอร์ก่อนได้นะคะส่วนอันนี้คืออะไรคะเป็น3กษัตริย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิวญี่ปุ่นก็จะมีตัวไก่ตัวเบคอนห่อฝรั่งนะคะแล้วก็ตัวหมูในจานเดียวก็จะมี3อย่างเลยเรียกว่า3กษัตริย์3ไม้มาให้เราท่านนี้กำลังขึ้นอยู่ค่ะนี่ขึ้นเลยค่ะพี่ปอคุณย่าจี๊ดใช่ไหมคะจี๊ดคุณย่าจี๊ดเราจะบอกว่าขึ้นนิดเดียวอันนี้ที่แปลกอันนี้มันคืออะไรอันนี้เราลองมาคลุกเคล้าประยุกต์ไปมาดูค่ะก็คือแทนที่เอาสาหร่ายห่อแล้วก็เป็นไข่กระชะอมที่กินกับน้ำพริกนี่แหละมาทอดบางๆแทนสาหร่ายห่อแล้วเอาข้าวญี่ปุ่นคลุกกับน้ำพริกกะปิสอดไส้ปลาทูทอดถั่วฝักยาวลวกแครอทลวกม้วนโรเป็นซูชิแล้วก็มีการโปะน้ำพริกกะปิเมนูนี้คือพี่บอยเป็นคนคิดขึ้นมาเลยไหมอันนี้เขาเพราะว่าพวกเขาชอบแซ่บๆไงคิดแล้วทำไหมไม่ได้ทำก็สั่งแฟนค่ะในร้านคิดอยู่2เมนูนอกนั้นของเขาหมดอะไรบ้างที่คุณคิดคืออันนี้กับอันนี้คู่อันนี้น่ากินมากหมักข้ามวันข้ามคืนนะต้องกินต้องชิมแนะนำชื่ออะไรคะไก่สมุนไพรค่ะจะเป็นตัวสะโพกไก่ซึ่งเป็นส่วนที่นุ่มแล้วเราก็เอาหมักกับเครื่องเทศที่เราบอกไม่ได้จริงๆแล้วเขามีความนุ่มหมักข้ามวันพอมากริวบนกระทะนิดเดียวเนี่ยมาย่างนิดเดียวก็อร่อยละบางคนชอบจัดจ้านเพิ่มขึ้นก็ให้กินกับน้ำจิ้มแต่ว่าซีฟู้ดที่ร้านทำเองกันเหมือนกันก็เรียกได้ว่าจะเป็นแบบเพิ่มความแซ่บเข้าไปแหละจานใครทำบอยทำอันนี้ส่วนนี้ก็ให้เด็กที่ร้านทำนั่นแหละแล้วคุณทำอะไรดิฉันก็เรียกลูกค้าไปยืนอย่างนี้หน้าร้านเรียกลูกค้าเป็นนางกวักแต่ว่าอันนี้คือโซนแบบฟิวชั่นค่ะแต่ญี่ปุ่นแท้ๆคุณก็มีอย่างเช่นข้าวหน้าแกงกะหรี่ทุกหน้าเลยค่ะก็สามารถเพิ่มชีสเพิ่มไข่ข้นเพิ่มความเผ็ดได้ตามปกติก็จะมีทั้งหมูอันนี้เป็นหมูทงคัตสึค่ะเป็นไก่เป็นซีฟู้ดเป็นหมูผัดกิมจิเป็นทะเลมีหมดเพิ่มไข่ข้นท็อปปิ้งได้บอกวัตถุดิบก็สั่งมาจากญี่ปุ่นถูกต้องค่ะต้องเป็นโรงงานญี่ปุ่นแล้วก็ซอสเดี๋ยวจะบอกว่าซอสที่ร้านอย่างทำซอสเผ็ดเนี่ยค่ะเป็นซอสที่มีร้านเราร้านเดียวสั่งทำที่โรงงานญี่ปุ่นมีร้านเราร้านเดียวพูดถึงซอสเนี่ยซอสเผ็ดในอาหารญี่ปุ่นไม่มีอาหารไทยก็ไม่รู้ไปอยู่ในเมนูอะไรไม่มีอะไรค่ะมันคืออะไรมันคือส่วนผสมที่เราชิมกันแล้วก็คัดเลือกกันเองลองชิมได้เราจะบอกว่าเราชอบความเผ็ดน้อยหน่อยความหวานนั่นชิมได้ค่ะผัดลงไปเลยจะทำซอสขายแล้วเนี่ยลูกค้าชอบความลงตัวเพื่อมาทำเป็นเมนูนี้โดยเฉพาะคือจริงๆแล้วลูกค้าชอบบอกว่าซื้อกลับได้ไหมเพราะผัดกับข้าวก็อร่อยผัดกับธรรมดาก็อร่อยอ๋อนี่คิดอันนี้เดี๋ยวลองชิมแต่ร้านที่ชมพูหลังอันนี้เสร็จแล้วลองชิมทีนี้เมนูนี้อันนี้ยืมของพี่อะไรค่ะเส้นใหญ่ผัดเบคอนค่ะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นเส้นใหญ่ผัดกับเบคอนหอมคล้ายๆน่าทานมากแต่ซอสที่ผสมอันนี้ก็จะเป็นซอสที่เป็นญี่ปุ่นนิดหน่อย นี้แต่เวลาโปรตีเสิร์ฟเนี่ยตรงกลางจะเป็นไข่ออสเซนจะเป็นแบบเยิ้ม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 ใช่เราต้องถูโอ้ยแล้วเขาจะสุกพอดีและอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นราเมงในหลายๆแบบค่ะที่เอามาวันนี้เป็นชาชูเมงค่ะก็จะมีตัวหมูชาชูที่ร้านก็ทำเองม้วนเองเหมือนกันนะคะใช่ว่าดูแผ่นใหญ่ใหญ่แผ่นใหญ่ยักษ์เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวราเมงแบบอื่นก็คือเป็นมิโซะราเมงปกติก็มีไข่ตันราเมงก็มีแต่อีกแบบหนึ่งที่คนไทยชอบนั่นเลยก็คือราเมงต้มยำน้ำข้นเป็นหมูหรือทะเลก็ได้ก็อยากมาปรับให้เป็นแบบไทยๆนะคะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เมนูอะไรคะพี่ผู้เนี่ยค่ะราเมงผัดซอสเผ็ดค่ะลองชิมซอสซอสพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้ที่เขาคิดสูตรให้ระวังร้อนนี่เดี๋ยวนะฉันยังหูอื้อกับซีฟู้ดสมาพรจะลองชิมนะคะนี่คิดเนี่ยอ่านข่าวสุดท้ายไม่กล้าจะบอกว่าคิดแผนมาว่าจะให้น้ำฝนชิมแล้วไปพลาดกินเองได้ยังไงแต่อร่อยแต่ว่าเมื่อกี้ฝนเห็นบอกว่ามีในร้านเนี่ยจะเป็นออกแนวเป็นแอนิเมชันที่น่ารักอันนี้อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแบบนี้สามารถไปพูดคุยไปดูไปอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้จะบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยค่ะเราสองคนมีเพื่อนเพิ่มจากแก๊งที่ชอบการ์ตูนแก๊งที่ชอบอาหารแล้วก็คนบริเวณรอบๆร้านกลายเป็นเพื่อนใหม่ๆเราเต็มเลยเพราะว่าบางทีมาที่ร้านเนี่ยคุยเรื่องการ์ตูนกับผู้ไม่รู้เรื่องหรอกแต่คุยกับพลอยได้ครึ่งวันอ่ะถ้าความเป็นยาวเพราะบางทีคนเสพการ์ตูนเนี่ยจะเป็นเหมือนกันคุณพลอยชอบการ์ตูนเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วคะก็ชอบพวกวันพีซอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าที่เห็นเยอะมากนะเพราะว่าแต่การ์ตูนทั่วไปเราก็ดูหมดนะครับเราวาดเองด้วยหรือเปล่าคะก็ใช่ครับวาดกับพวกเพื่อนๆอีกสามคนเป็นกลุ่มจริงเลยนะแล้วของที่โชว์คือของสะสมของคุณหมดเลยใช่ครับก็ไปดูเพลินๆพี่ๆค่ะเหลืออีกอย่างนึงแนะนำอันนี้ซุปกิมจิอะไรอ่ะนี่ของสะสมเขาจะบอกว่าปกติไม่ได้ออกจากร้านนะคะเพราะว่าเขาหวงโมเดลเขามากเพราะแต่ละตัวเนี่ยมีทีมงานว่าทั้งโต๊ะเนี่ยอาจจะแพงกว่ามั้ยอาหารที่เอาไปโชว์ซุปกิมจิคุณผู้ชมก็จะมีความจัดจ้านแบบไทยดูรสดูท่าทางจะแซ่บมากบางวันนะลูกค้ามานะสนุกทำหม้อใหญ่ให้แล้วใส่มาม่าเข้าไปก็อร่อยโอ้โดนเลยผู้คุณมีพรสวรรค์ด้านการมิกแอนแนทไม่เห็นว่าคุณทำไม่เป็นแต่คุณมีไอเดียไงคุณคิดเองเขาเป็นคนจินตนาการแสดงว่าชอบกินมากและอีกอย่างคือที่ร้านเนี่ยจะไม่ซ้ำซากจำเจสมมติเดือนนี้มามีเมนูนี้เดือนถัดไปก็จะมีอะไรแปลกๆมาฝากอีกอย่างช่วงนี้ก็กำลังทำซูชิน้ำตกอะไรกันอยู่แปลกเขาไม่หยุดไปเปิดหน้าให้หน่อยซิได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะเดี๋ยวน้องบอกให้ค่ะโทรไปเลยนะคะที่เบอร์ 0616509988 ค่ะหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ก็ได้ Facebook anime Japanese restaurant นั่นเองนะคะทางง่ายขึ้นก็ได้ถ้าใครมาซื้อเกษตรนวมินทร์ค่ะสังเกตตม.ที่224ค่ะก็เห็นตม224อยู่ขวามือเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยค่ะ200เมตรมองซ้ายมือในหมู่บ้านทาวพลัสห้องที่ 3 TOWN บวกทาวพลัสนะคะเปิดตั้งแต่ 10:30 น.จนถึงกี่โมงคะ 5:00 น.จะบอกว่าlast order ค่ะ 4:30 5:00 น.อะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ติดลมคุยกันยาวตี 5ทุกวันไม่ใช่ค่ะยาวไปก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากดื่มนมชมการ์ตูนคุยกันดื่มฟองนมกันไปกันได้ร้านญี่ปุ่นบรรยากาศอนิเมะอาหารก็แซ่บๆนะคะไปกันได้วันดีคืนนี้ได้เจอคุณชมพู่เจอบ่อยเพราะว่าดิฉันพักกันอยู่ที่นั่นค่ะโอ้โหบ้านเขาเลยบ้านเหมือนใครมาหาที่บ้านแล้วลงมาอยู่กับเขายันดึกเลยไปได้เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเขาพูดแล้วเมื่อกี้เขาพูดแล้วได้เมื่อปีที่แล้วเองเหรอเอาแล้วมาทางนี้ค่ะคุณผู้ชมไปปิดท้ายรายการกันดีกว่าแจ๋วทั่วไทยวันนี้พาไปดูงานใหญ่นะใหญ่แค่ไหนไปค่ะแจ๋วทั่วไทยค่ะงานใหญ่ที่ว่านี้นะคะจัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะงานใหญ่เพื่อคนรักกล้วยไม้กับงานนี้เป็นงานที่แสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครนะคะภายใต้คอนเซปต์สื่อสารผ่านศิลป์ด้วยประติมากรรมกล้วยไม้ค่ะณศูนย์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกสมุทรสาครตั้งอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบนนะคะไปงานนี้ค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือประติมากรรมรูปเหมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 นะคะขนาดใหญ่9 ตารางเมตรสร้างสรรค์ด้วยดอกกล้วยไม้นานาชนิดค่ะเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในงานนะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับนวัตกรรมการผลิตกล้วยไม้หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างแนวคิดใหม่มุ่งมั่นพัฒนากล้วยไม้ไทย Thailand 4.0 นะคะแล้วก็มีการประกวดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์และซุ้มธรรมชาติที่สร้างสรรค์กล้วยไม้สวยงามตระการตาคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้งานเนี่ยยังจะคงมีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้26 กุมภาพันธ์ใครสนใจไปได้เลยนะคะคนรักกล้วยไม้ไม่ควรพลาดค่ะกล้วยไม้ก็อยู่ใกล้ประเทศไทยของดีจริงๆย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับอนิเมะนะคะอนิเมะเจแปนิสของชมพู่นะคะ061-650-9988ค่ะอร่อยมากวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้พวกเรา แจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะ